คไหมเราต้องการผลลัพธ์คืออะไรต้องการผลลัพธ์คืออำนาจหรือต้องการผลลัพธ์ร้อยล้านต้องการผลลัพธ์ร้อยล้านงั้นไม่อำนาจจะถอดไปบ้างอะไรเงี้ยนึกออกไหม empower กระจายให้คนอื่นไปอะไรเงี้ยก็คือการสื่อสารประเภทนี้บอกพวกไอก็สื่อสารอ้อมเน้นขอความคิดเห็นสร้างแรงบันดาลใจแล้วสื่อสารไม่เป็นทางการหมอเก๋เคยมาปรึกษากิ๊กว่ากิ๊กแล้วถ้าพวกนกยุงไทไอมันทำอะไรผิดทำไงดีวะพี่ห้ามเรียกเข้าห้องเย็นนะถ้าเรียกเข้าห้องเย็นนี่จบข่าวเลยนะพาไอพวกไทไอไปกินข้าวกินข้าวส่วนตัวด้วยนะสองคนสมมติที่ตุ๋ยทำผิดเรื่องนี้มันไม่ควรต้องเกิดขึ้นเลยในสำนักงานสมมตินะพี่ตุ๋ยไปกินข้าวหรือว่ากินข้าวกันอยู่แล้วแล้วก็บรรยากาศดีร้านกาแฟเฮ้ยตุ๋ยพี่ถามนิดนึงดีเออไอ้เรื่องเนี้ยพี่ไม่เข้าใจว่ามันทำไมถึงเป็นอย่างนี้วะอะไรเงี้ยนึกออกไหมบรรยากาศดีๆแล้วพูดคุยกับเขานึกออกไหมนะพวกนี้ชอบอ้อมมากับค่อยพูดนึกออกไหมแต่ไทยดีไม่ต้องเรียกเข้าเกียรติมาคุยกันแต่อย่าไปคุยกันต่อหน้าคนอื่นนะไทยดีเกียรติมากเลยเรื่องเนี้ยนึกออกไหมถ้าพูดต่อหน้าคนอื่นปุ๊บหักหน้าปุ๊บไม่พวกนี้แข็งสับหุ่นนะจำฝังใจเลยนะพวกไทยดีอ่ะหักหน้ากันนี่แบบหูจำฝังใจเลยนึกออกไหมเพราะฉะนั้นอันเดอร์เราเป็นประเภทไหนเราต้องใช้กลยุทธ์แบบเนี้ยในการอ่านคนโอเคไหมดูยากไหมพี่ยากไหมหนูจะบอกว่าไงปะคือจริงๆอ่ะแรกๆอ่ะเราอ่ะมันยากตรงที่ตัวเราพร้อมจะปรับก่อนหรือเปล่านึกออกไหมคะแบบกูจะคุยกับพี่ตุ๋ยเรื่องพี่ตุ๋ยพี่กูใจเย็นพอที่จะรอให้กูไปกินข้าวกับพี่ตุ๋ยแล้วค่อยพูดไหมเข้าใจไหมพี่มันยากมันไม่ได้ยากเรื่องนี้พวกนี้พี่อ่านได้ว่าเฮ้ยเดี๋ยวกูจะคุยกับมันยังไงแต่มันยากตรงที่พี่จะบังคับจิตให้พี่ได้จนรอถึงวันที่จะไปคุยไหมอะไรเงี้ยโอเคไหมคะมันยากตรงนั้นอ่ะต่อมาก็คือเอสก็สื่อสารน้องๆสร้างความมั่นใจให้กับเขาเนาะอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเหมือนกับแบบจริงใจกับเขาพูดกับเขาบอกประโยชน์เนี่ยเห็นไหมมันจะบอกว่าบอกประโยชน์ที่ทีมจะได้รับเพราะว่าพวกไทเอสเนี่ยเห็นประโยชน์เรื่องทีมพวกพ้องเป็นเรื่องใหญ่มากพวกไทเอสนะคะไทเอสแต่ไทเอสเนี่ยอย่างที่บอกเนาะเขาแพสซีฟอ่ะเขาตั้งรับเขาไม่ได้เป็นพวกเชิงลุกอ่ะเข้าใจไหมตั้งรับนึกออกปะเป็นตั้งรับจะไม่ได้ลุกเหมือนไทไอเป็นฝั่งคนเหมือนกันแต่ไม่ได้ลุกเข้าไอโอเคไหมคะตั้งรับเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะให้ไทเอสเนี่ยมานั่งคิดว่าปีนี้เยียแพนเราจะทำอะไรกันดีเอสไม่แสดงความคิดเห็นแน่นอนยากมากที่จะให้เอสพูดว่าเขาจะทำอะไรนึกออกไหมแต่ถ้าเมื่อไหร่พี่มีโปรเจกต์อะไรใหม่ๆพี่ไปคุยกับเอสแล้วให้เอสก๊อปปี้เพจแล้วก็ทำตามเลยเอสทำได้ดีมากโอเคไหมคะเอสนี่คือพร้อมทำตามเลยเพราะฉะนั้นถ้ามีตัวแทนประเภทไทเอสเยอะๆคิดเลยจะทำอะไรก็ทำคิดเลยคิดเสร็จปุ๊บเฮ้ยพี่ว่าจะทำแบบนี้แบบนี้นะลองดูสิพอเขาดูปุ๊บมีแบบแผนชัดเจนด้วยนี่เอ็ดก็ทำแล้วนะคะแล้วก็วิธีการสื่อสารกับคนเหล่านี้ก็คือตรงไปตรงมาอ่ะกับพวกไทยซีเนาะไม่จำเตรียมไทยพูดถึงประโยชน์เน้นคือเป็นการเป็นงานนะซีไม่ได้ชอบกับการที่จะมาเล่นๆจะทำหรือไม่ทำเอาไงกันแน่อะไรเงี้ยเฮ้ยเนี่ยพี่ดูมาแล้วนะเนี่ยพี่ไปดูรีพอร์ตย้อนหลังเป็นอย่างนี้อย่างนี้พี่ว่าสำนักงานน่าจะทำนี้หรือหน่วยเราน่าจะทำเรื่องนี้ไหมปีนี้เราว่าน่าจะทำ20นิ้วโค30นิ้วไปคุยกับเขาเพราะพวกนี้ชอบคุยแบบเป็นการเป็นงานไม่ชอบคุยเล่นเท่าไหร่คุยเล่นกับเขามากอะไรเงี้ยนึกออกไหมคะจะได้กำลังคนนะคะโอเคถ้าจะชนะใจเนาะก็คืองานด่วนงานคืบหน้าพูดสั้นเลยในพี่พูดปุ๊บพี่ชนะคนใจคนไทยดีแน่นอนถ้าจะชนะใจคนไทยไอเห็นไหมเชียร์กับชมเห็นนะเชียร์กับชมไอดีเมื่อกี้เนี่ยคือเมื่อกี้เนี่ยที่หนูบอกหนูทำสไลด์หนูส่งสไลด์ให้เด็กคนนี้ตอน6 โมงเย็นแล้วหนูบอกว่าพรุ่งนี้หนูต้องพูด8 โมงเช้าไม่ใช่วันนี้นะคือก่อนหน้านี้ที่กิ๊กไปบรรยายกิ๊กต้องพูด8 โมงเช้าแต่กิ๊กอยากเป็นไปได้อยากเห็นถ้าเสร็จบางส่วนเอามาส่งให้พี่ก่อนเพราะว่าพี่ต้องการดูแบบว่าสีมันเป็นยังไงตีมเป็นปรากฏว่า4 ทุ่มสไลด์แม่งมาปุ๊บแล้วออกมาเป็นแบบเนี้ยเป็นพี่ว่าไทยดีจะชอบไหมล่ะไอเด็กคนนี้เรียกถ้ามันเรียกเงินเท่าไหร่หนูก็ให้มันนะถูกไหมเพราะมันทำได้ใจหนูว่าเนี่ยคือการวิธีการชนะใจคนไทยดีเห็นไหมงานเร่งด่วนเร็วทำให้นู่นนี่อ่ะแล้วคนไทยดีชอบคุยกับคนเก่ง
คนไทยดีไม่ชอบคุยกับคนที่แบบคุยแล้วรู้สึกแบบอะไรแบบนี้นี่กูคุยกับใครอยู่เนี่ยรู้ไหมคนไทยดีชอบคนเก่งเพราะฉะนั้นใครเก่งเนี่ยบัฟมาเลยคุยมาเลยพวกไทยดีชอบอันนี้ก็ชนะใจคนไทยไอก็ชมเขาจะชนะใจคนไทยเอสเอสเนี่ยต้องดูให้เขาจริงใจมากสุดจะบอกเลยเอสเขาคนดีเข้าใจป่ะคือเราต้องแสดงความจริงใจเขาเห็นเลยให้ความเป็นพวกพ้องกับเขาเลยจะชนะนะคะแล้วก็สี่ก็ข้อมูลแน่นนะคะโอเคอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของไทยนะคะพี่ๆลองกลับไปดูเนาะหนูถึงบอกพี่ว่าให้พี่เชื่อหนูว่าทำและตอบให้เร็วเราไม่ต้องรอปรุงแต่งในสิ่งที่เราจะตอบเพราะเรากำลังต้องการรู้ตัวตนเราจริงๆว่าตัวตนเราเนี่ยเป็นไทป์ไหนเพื่ออะไรเพื่อการ develop อย่างเช่นถ้าหนูบอกว่าถ้าหนูรู้ว่าหนูมีความเป็นดีอยู่ในตัวเยอะมากเนี่ยแล้วคนอื่นจะมองว่าหนูก้าวร้าวมองว่าหนูไม่น่ารักหนูก็จะต้องลดเรื่องเนี้ยลงมาโอเคไหมคะลดลงมาเพื่อให้คนอื่นเนี่ยเอ็นดูหนูรักหนูถ้าคนอื่นเอ็นดูหนูรักหนูแล้วมาช่วยหนูจะได้ไม่เหนื่อยไงโอเคไหมแต่ถ้าคนอื่นมองว่าหนูอยู่ใกล้กิ๊กก็กลัวเอาจริงๆนะหนูพูดตรงๆนะหนูเดินเข้าบ้านร้านหนูก็เข้าห้องนอนแล้วนะร้านหนูก็วิ่งเข้าห้องนอนแล้วนะทุกคนไม่มีใครวิ่งเข้ามาหาหนูนะพี่อยากสำเร็จแบบไหนอะสำเร็จแล้วอโลนหรือว่าสำเร็จแล้วแบบมีคนร่วมชื่นชมอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นแล้วอะดีมันก็มีข้อดีของมันแต่มันก็มีข้อจำกัดของมันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเราเป็นผู้นำเราจะเป็นผู้นำแบบไหนถ้าเรามีอันเดอร์เราจะดูแลเขายังไงถ้าเรามีแฟนเราจะคุยกับเขายังไงถ้ามีแฟนเป็นไทยดีแล้วพี่ไปสั่งเธอไม่เห็นทำนู้นนี่พี่ก็ไม่ได้รับความร่วมมืออยู่อย่างนั้นแหละแต่ถ้าพี่มีแฟนเป็นไทยดีแล้วพี่รู้ว่าแฟนพี่ไทยดีอ่ะพี่บอกเธอช่วยหน่อยเธอช่วยลองฟังน้องเธอหรือถ้าเป็นแบบไทยไออย่างเงี้ยบอกว่าก็ชมเขาอ่ะเธอทำไมเธอขับรถดีจังเลยอ่ะวันนี้เธอขับรถโอ้วันนี้เธอขับรถดุทำให้ฉันแบบปกติฉันนั่งรถทีที่ฉันเมารถตลอดเธอขับรถดีอ่ะปกติฉันนั่งรถไม่ได้เลยนะฉันต้องเป็นคนขับมาตลอดตั้งแต่เธอขับให้ฉันเนี่ยฉันไม่เคยเมารถอีกเลยเมื่อก่อนเธอรู้ไหมว่าเป็นไงหัดชมเขาบ้างบางคนพอเป็นแฟนกันแล้วไม่ชมกันแล้วไงแล้วก็แซวกันอย่างเดียวว่าอย่างเดียวรถยุงเขาไม่ชอบการเสียฟอร์มโอเคไหมถ้าแฟนเป็นไทยไออ่ะเขาไม่ชอบการเสียฟอร์มแล้วเอาเรื่องเขามาพูดอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ชอบโอเคไหมแล้วคุณก็ไม่ได้ใจเรื่องของครอบครัวมันก็จะมีปัญหาลูกเหมือนกันถ้าเจอลูกเป็นไทยไหนเราก็ต้องรู้ว่าลูกเป็นไทยไอก็ต้องชมเขาว่าโหดีจังช่วยคุณแม่ล้างจานด้วยเนี่ยหนูรู้ไหมเนี่ยหนูพี่ไปเจอคุณน้ามานะคุณน้าเขาชมหนูมาเขาบอกว่าวันนั้นอ่ะหนูอ่ะไปหนูมาประชุมกับแล้วหนูอ่ะไม่โซนเลยเขาชอบมากเลยเขาบอกว่าตอบมาให้ชวนหนูมาอีกเพราะหนูว่าไม่โซนเลยในห้องประชุมพวกไทยไอเด็กไทยไอชอบคำชมโอเคไหมเพราะฉะนั้นอ่ะถ้าพี่ไปเจอแบบพวกไทยซีเนี่ยหนูรู้ไหมถ้าหนูวิ่งเล่นเนี่ยหนูจะทำหนูรู้อย่างนั้นอย่างนี้อธิบายเด็กประเภทไทยซีต้องการเคลียร์เยอะๆแม่พูดไปเลยเยอะๆนึกออกไหมแต่ประเภทอื่นไม่ต้องการให้แม่พูดเยอะโอเคไหมคะอันนี้คือเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะถ้าลึกกว่านั้นพี่ต้องไปดูแบบไทยสมองมีกี่เซลล์มีกี่อะไรนึกออกไหมคะวันนี้คือถ้าพี่ไปดูลึกกว่านั้นอีกพี่ต้องดูกล้ามเนื้อมัดใหญ่มัดเล็กของพี่ว่ากล้ามเนื้อมันใหญ่ที่เหมาะกับการไปออกกำลังกายใช้แรงเยอะๆมีลูกก็ต้องเอาลูกไปพัฒนาด้านนี้มีอันเดอร์บ้าพลังหนูต้องพัฒนาด้านนี้นึกออกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือดูลึกไปอีกแต่อันนี้ของหนูว่าดูแค่แบบประมาณนี้มนุษย์จะมีซิสเต็มของสมองอยู่แค่2ซิสเต็มเนาะซิสเต็มแรกคือสัญชาตญาณคือเวลาพี่เข้าในที่มืดพี่รู้สึกไงกลัวถูกไหมคะกลัวพอกลัวเสร็จปุ๊บสิ่งที่พี่จะทำพี่ก็จะทำโดยสัญชาตญาณคือพี่กลัวพี่ก็จะเริ่มรู้สึกแบบระแวงเริ่มรู้สึกไม่อยากก้าวขาเดินต่อไปอันนี้คือซิสเต็มหนึ่งทำงานคือสัญชาตญาณเนาะแต่ถ้าซิสเต็มสองคืออะไรบวกลบเลขเลย300บวก200พี่จะกดเครื่องคิดเลขทันทีเลยว่ามันผลลัพธ์มันออกมาเท่าไหร่อันนี้คือซิสเต็มสองมนุษย์ส่วนใหญ่จะขี้เกียจอันนี้พูดไม่ได้ว่านิสัยเรานะแต่กลไกของร่างกายเรามันจะถูกฝึกมาให้ขี้เกียจให้ใช้พลังงานที่น้อยที่สุดเพราะซิสเต็ม2จะใช้พลังงานเยอะกว่าซิสเต็ม1ถูกไหมถ้าพี่ไปศึกษาเรื่องนี้นะโลบิฐานอุตสาหะเขาโลบิฐานอุตสาหะเนี่ยคือเจ้าของสีจันทร์อ่ะเจ้าของสีจันทร์เขาพูดเรื่องนี้เอาไว้มนุษย์ก็เลยจะใช้ซิสเต็ม2อ่ะน้อยหน่อยเพราะว่าประหยัดพลังงาน
ประหยัดพลังงานไม่งั้นล้าพี่นึกออกไหมพี่เคยมานั่งประชุมทั้งวันนั่งประชุมแต่ทำไมกูล้าวะกูไม่ได้ไปวิ่ง100เมตรนะนั่นแหละคือพี่ใช้ซิสเต็ม2กับหนูอยู่พี่ใช้ซิสเต็ม2หนักมากวันนี้พี่ต้องคิดหลายเรื่องกับหนูมากเพราะมันเป็นวิชาการที่พี่ฟังอย่างเดียวไม่ได้พี่ต้องคิดตามด้วยพอพี่คิดตามปุ๊บพี่จะล้าอันนี้คือซิสเต็ม2มาทำงานแต่ทีเนี้ยมนุษย์ส่วนใหญ่ก็เลยชอบใช้ซิสเต็ม1คือสัญชาตญาณตัดสินเลยมนุษย์ส่วนใหญ่ไม่ได้ฝึกฝนการใช้ซิสเต็ม2เลยถ้าพี่จะฝึกการใช้ซิสเต็ม2ให้แข็งแรงนะพี่อ่านหนังสือวาระ10หน้าก็ได้มันจะเป็นการฝึกซิสเต็ม2โดยอัตโนมัติคือฝืนทำในสิ่งที่เราไม่อยากทำถ้าสิ่งที่เราทำได้อยู่แล้วเหมือนพี่1บวก1ได้2เฮ้ยอันนี้มันซิสเต็ม2ไม่ใช่เหรอกิ๊กเพราะมันคิดพี่คิดเหรอ1บวก1ได้2พี่ใช้ความคิดเหรอสัญชาตญาณทั้งนั้นเลยมันบอกอยู่แล้ว1บวก1แม่งต้องได้กับ2เพราะตัวเลขนี้พี่คุ้นชินถูกไหมคะเขาบอกว่าการจะใช้สัญชาตญาณได้ดีมากๆแต่ถ้าพี่อยากจะใช้สัญชาตญาณแล้วมันเก่งมากๆใช่ไหมคะพี่จะต้องฝึกฝนเช่นหนูจะใช้สัญชาตญาณในการอ่านคนในห้องนี้ถ้าหนูใช้สัญชาตญาณอ่านคนในห้องนี้หนูจะต้องไปศึกษาเรื่อง DISC มาลึกมากเลยนะพี่เล่นถูกไหมเพราะหนูมองหน้าตาหนูมองคนเนี้ยตั้งใจฟังหนูมากเลยสมมติหนูมองนะคนนี้ดีมากเลยโหคนนี้มี eye contact กับหนูตลอดเวลาเลยคนนี้น่าจะเอาเรื่อง DISC หนูกลับไปเล่าต่อได้คนนี้ไม่น่าจะเอาไปเล่าต่อได้เพราะไม่ได้ concentrate อยู่ที่หนูเลยอันนี้คือสัญชาตญาณละเราอ่านละนึกออกไหมคะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราอะรู้เรื่องนี้มากขึ้นเราจะเริ่มมองแล้วหนูถามว่าพี่ไทยอะไรพี่ไทยอะไรถ้าในความจริงหนูก็จะมีความซีเรียสของหนูมากขึ้นกว่านี้อีกว่าพี่ทำแบบนี้ไม่ได้พี่ทำแบบนี้ไม่ได้เพราะว่าถ้าพี่อยากจะได้ผลลัพธ์ที่มันแม่นขึ้นอีกอย่างเงี้ยพี่ควรจะต้องมีเวลากำกับนึกออกไหมคะอ่านและกาพี่ต้องเชื่อหนูแต่วันนี้เราอยู่ในห้องใหญ่ค่อนข้างคอนโทรลยากมากอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะนิดนึงอันนี้คือสิ่งที่หนูว่าอยากให้พี่ๆลองเอากลับไปทำกับทีมงานกับเพื่อนกับแฟนหนูจะบอกว่าชนะคำพูดไปทำไมชนะใจกันดีกว่าวันนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดเราต้องได้ hard head แทนถ้าเราเป็นผู้นำถ้าเราไม่ได้ hard เราไม่มีวันเขาจะไม่มีแหงไม่มีทางลงมือทำกับเราอย่างมากที่จะเดินไปสั่งเขาแล้วสั่งเขาอ่ะมันเป็นสิ่งที่อยู่แค่ชั่วคราวเนาะแต่ทำยังไงให้เขารู้สึกว่าอยากดำเนินชีวิตแบบนี้ไปตลอดพี่ต้องได้ใจกันก่อนอันนี้คือสิ่งที่สำคัญมากสำหรับผู้นำนะคะทีนี้มาในพาร์ทของตัวนี้นะคะยังไม่หมดนะพี่แต่เวลาแบบโหมาเร็วมากเลยอะอันนี้คือสิ่งที่หนูรู้สึกว่าทีมที่ปรึกษาทางการเงินในฝันใช่ไหมคะที่หนูอะต้องการใช่ไหมคะหนูต้องการภาพลักษณ์ทีมที่ปรึกษาทางการเงินอย่างเงี้ยพี่รู้ไหมว่าแต่ในอดีตอะหนูก็ไม่ได้คิดได้แบบนี้นะในอดีตเนี่ยตัวหนูเองก็เป็นเด็กธรรมดาแบบเนี้ยรูปแบบเนี้ยในการทำงานพี่คิดง่ายๆเลยหัวหน้าแบบฮาราจูกุอย่างเงี้ยแต่อันเดอร์แบบกูต้องการแบบเนี้ยมันไปด้วยกันได้ไหมพี่มันไม่มีทางไหนจะไปด้วยกันเลยเนาะหัวหน้าฮาราจูกุมากคือว่าเออนั่นแหละเกาหลีในแบบของหนูนะพี่ดูนะเด็กคนนี้เคยสิ้นหวังกับอาชีพเด็กคนนี้เคย FIC เนี่ยพี่ดูนะyear to date เนาะ year to date แบบน้อยมากอะ FIC แบบแสนนึงอะในเดือนพฤษภาคมปี55เนาะปี54 FIC เขาแสนนึงแต่ปี55 FIC เขาทุกทีปี55เขาแสนนึงแล้วปี56เขา720อันนี้คือลองมาแคปปี56แต่เนี่ยให้ดูว่าตอนปี55หนูก็เคย FIC แสนเดียวในเดือนพฤษภาคมแล้วปี56 FIC หนูอะ720หนูแทบหมดสิ้นหวังในอาชีพแล้วนะตั้งแต่ปี54อะเนี่ยแล้วเดือนสิงหาพี่ดูดิแล้วเดือนสิงหาปี55หนูได้160,000แต่ในขณะที่เดือนสิงหาปี56พอเราเข้าใจเราปรับเปลี่ยน FIC หนูมา1,000,000 บาทนึกออกไหมคะว่าเดี๋ยวหนูจะเล่าฟังว่าเราทำยังไงเราโค้ด500%นึกออกไหมคะแล้วปีนี้เราใช้สูตรเนี้ย
ที่มันทำในปีนั้นมาทำในปีที่มันเกิดโควิดแล้วได้ผลลัพธ์แบบเติบโตแบบก้าวกระโดดนะคะหนูเคยเป็นหน่วยงานที่พิมพ์อะไรเข้าไปในไลน์แล้วก็รายการตอบสนองอ่ะพี่ดูนะพิมพ์อะไรเข้าไปโค้งสุดท้ายช่วยกันนะหน่วยเราจะได้เลื่อนขั้นเราจะมีหัวหน้าเป็นผู้จัดการหน่วยปัจจุบันหนูผู้จัดการภาคแต่ตอนที่หนูจะเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้จัดการหน่วยคือเงียบประโยชน์ที่สองแทงเข้าไปต่ออีก2นาทีต่อมาเค้กชิ้นนี้1ล้านติ๊กทำ 500,000 ใครจะเนี่ยอีก2นาทีต่อมาใครจะทำเท่าไหร่ก็ได้แจ้งมาเลยค่ะพี่เนี่ยพี่ว่าคำถามหนูแม่งดีไหมเนี่ยใครจะทำเท่าไหร่แจ้งมาเลยค่ะพี่ว่าถ้าเป็นยุคนี้เขาใช้กันอยู่นะหรือว่าพี่ใช้กันอยู่ยุคนี้เขาไม่กล้าใช้กันแล้วเนาะว่าใครจะทำเท่าไหร่ออกตัวเลขมาอะไรเงี้ยนะแต่อันนี้คือประมาณ10กว่าปีที่แล้วนึกออกไหมถ้าจะถามพวกนี้อาจจะถามระดับ AL แต่เขาคงไม่กล้าไปถามอันเดอร์ขนาดนั้นอะไรขนาดนั้นปัจจุบันนี้หนูไม่ได้ถามอันเดอร์ขนาดนั้นโอ้ถ้าใครเก็บเบี้ยเดือนนี้ได้ชาเลนจ์เองกูลงทุนได้ไหมวะ300,000ให้ตั๋วเครื่องบินไป1ที่นั่งเลยนะฮ่องกงเมื่อก่อนคอมมิชชั่นมันเยอะอะถูกไหม40กว่าเปอร์เซ็นต์ถูกไหมถ้า500,000ให้2ที่เลยนะโคตรใจปั้งเลยเนาะใช้เงินทำงานอย่างเดียวตอนนั้นอะใช้เงินทำงานอย่างเดียวหนูอะคิดดูตอนนั้นหนูเป็นแบบเหมือนน้องเนี่ยที่เพิ่งขึ้นหน่วยมาแบบนี้หนูใจปั้มขนาดนี้พี่ก็ยังไม่มีคนทำงานกันเลยแต่สุดท้ายสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือจะสังเกตว่าถัดมานะคะตัวเลขมันเริ่มทยอยมาพี่เดือนจะลองฟังว่ามันทำยังไงแล้วสุดท้ายเนี่ยในเดือนกันยาที่ผ่านมาเนาะเราตั้งว่าเราจะส่ง 500,000 ปรากฏว่าเราส่งไป 221,000 ปรบมือให้กับทุกคนด้วยค่ะก็ยังเงียบไม่ผมบอกให้พวกมันตกมันก็ไม่ตกเราไปไม่ถึงเป้าหมายแต่ยังน้อยเราก็ทำเต็มที่ขอบคุณทุกคนมากค่ะจากไปอย่างสงบ1เดือนมีใครในห้องไลน์1เดือนแล้วยังไม่มีใครคุยโต้ตอบกับพี่แบบนี้มั้งคะมีไหมในห้องไลน์ของหน่วยตัวเองอ่ะหนูขึ้นต้นและจากไปอย่างสงบด้วยตัวของตัวเองโอเคไหมเนาะก็ไม่มีไม่น่าจะมีใครแย่ไปกว่าหนูละเพราะฉะนั้นหนูผ่านจุดที่มันแย่มากๆ มาหนูก็หลักการบริหารก็คือเมื่อกี้มันมีคนแค่10คนเนาะมันก็แน่นอนสุดจะไปโทษว่าทำไมเด็กๆมันไม่ตอบและ10คนยังเป็นพาร์ทไทม์และ10คนนี้ถูกชวนแบบว่ามาสอบไปก่อนไม่ขายก็ไม่เป็นไรมีบัตรประชาชนก็มาสอบไปก่อนไม่ขายไม่เป็นไรการขายมาสอบบัตรอนุญาตตัวแทนมาสอบไปขับขี่มีไว้ไม่ได้ใช้ก็ไม่เป็นไรชวนแบบนี้อย่าแม่ขำหนูการต้องผ่านจุดนี้บ้างแหละเราเล่นเคยมีใครชวนแบบนี้บ้างไหมหนูถามจริงเคยใช่ไหมพี่สอบยังทุกวันนี้ทำอยู่ด้วยหนูก็บอกว่าสอบตัวแทนก็เหมือนสอบไปกับขี่มีติดไว้วันนึงมีรถจะได้ใช้ได้เลยหนูบอกว่าถ้าบริษัทไม่ออก MOC มาบทการขายนี้ก็ไม่เลิกนะนี่บทการขายเนี้ยที่มันหายไปอ่ะพอบริษัทออกเรื่อง MOC มาถูกไหมคะถูกไหมพอหลังจากนั้นค่ะพี่หนูก็ใช้ความพยายามพอหนูเพิ่มคนปุ๊บหนูสำเร็จหนูได้เลื่อนตำแหน่งเป็น UM นะอันนี้หนูเล่าเลยแล้วก็เริ่มหนูก็มองว่าเราเริ่มทำสิ่งที่ง่ายเรามีหัวหน้าในอุดมคติเราเนาะเป็นพี่โอ๋ก็หัวหน้าเราพี่จุ๋มเนาะแล้วก็มีเจพัทเนาะแล้วก็มีพี่ท็อปทีมคุณกัญญานีคือเรารู้สึกว่าหูแบบไอดอลเรารู้สึกเลยแบบโอ้ท็อปทีมเขาบอกว่าท็อปทีมเนี่ยเป็นเหมือนแบบเหมือนพี่จุ๋มในกรุงเทพอ่ะมึงเพื่อนบอกยังไม่รู้หรอกว่าเขาเก่งขนาดไหนแต่เพื่อนบอกว่าเขาเหมือนพี่จุ๋มในกรุงเทพของมึงเพราะตอนนั้นเราก็ยังไม่ได้รู้จักใครมากพี่เชื่อไหมทุกวันนี้หนูมาทำงานกาม่าหนูได้ใกล้ชิดพี่ๆทุกคนหมดเลยใช่ไหมคะจากจุดเริ่มต้นเล็กๆซึ่งหนูอาจจะเป็นเหมือนน้องเนี่ยที่แบบเพิ่งขึ้นโรงแรมใครเป็นใครบ้างวะในเอไม่รู้แต่กูรู้อย่างเดียวคือกูยิ่งอย่างยิ่งใหญ่แบบเขาอ่ะกูอยากนั่งฟังวิชาการเมื่อก่อนในวิชาการประชุมครั้งหนึ่งแม่งล้นห้องเลยนะพี่ล้นห้องถึงขนาดต้องนั่งพื้นอ่ะและส่วนใหญ่คนที่นั่งพื้นตรงนั้นน่ะมันคือเราไปสายไงนั่งพื้นพอนั่งพื้นเสร็จปุ๊บเรามีความฝันว่าทำไมพวกพี่พวกนี้เขาได้นั่งโต๊ะอี้จังวะแล้วคนอื่นที่ได้นั่งโต๊ะเขาได้นั่งเก้าอี้พี่โอเคไหมเก้าอี้ที่มันไม่ได้มีโต๊ะแบบเนี้ยเราเป็นคนชอบอยากเขียนอยากโจทย์แต่เราแม่งไม่ได้นั่งเราเลยมีความฝันว่าวันหนึ่งนะเราจะ
เราต้องเป็นคนดังให้ได้แล้วเราจะได้นั่งแบบเนี้ยแค่ความฝันแบบเนี้ยมันค่อยๆเกิดการเปลี่ยนแปลงของการทำหน่วยทำงานบางครั้งความฝันไม่ได้เกิดจากการที่โอ้โหวันนี้อยากมีแบบอยากมีเงินร้อยล้านอะไรก็ได้นะมันเป็นฝันเล็กๆที่แค่อยากมีโต๊ะแบบนี้นะอันนี้เป็นเรื่องจริงของหนูหนูก็เริ่มคิดน้อยอยากทำหน่วยแบบออฟเดอะเยียร์ใช่ไหมคะเอ๊ะมันช้าไม่ทันหรือว่าแล้วหนูก็วาดเป้าหมายของหนูในสิ่งที่หนูอยากทำแล้วสุดท้ายผลลัพธ์ที่มันก็เกิดก็ขึ้นก็เราไปถ่ายรูปอย่างเงี้ยทุกๆปีว่าเราอยากขึ้นเวลาพี่อยากทำอะไรน้องพี่ต้องเอาตัวเองไปอยู่กับสิ่งนั้นน่ะอยู่จนแบบเราเนี่ยถ่ายแบบเนี้ยมาประมาณ2ปีนึกออกมั้ยแล้วก็ปีที่3เราถึงได้ไปถ่ายรูปรวมกับเมเนเจอร์ทุกคนบนเวทีนี้อันนี้ก็คือเป็นภาพฝันแล้วทำให้เราอ่ะได้ตําแหน่ง5ตําแหน่งในปีนั้นซึ่งในยุคเมื่อประมาณก่อนหน้านี้ประมาณ 5-6 ปีที่แล้วเนี่ยคือการจะทำ of the year 5ตําแหน่งในสายงานสายนึงคือยากมากไม่เหมือนปัจจุบันที่มันมี CI มีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยเนาะ of the year Iหลายอย่างอะแต่เมื่อก่อนมันต้องเป็น FYC หมดอะคือท็อปเมเนเจอร์ท็อปนิวซูเปอร์วิเซอร์ท็อปอะไรแต่ละอย่างมันต้องเป็นแล้วหรือจำนวนลายคุณต้องเป็น 3-400 ลายอะไรเงี้ยเราถึงกว่าเราจะได้มานะคะอันนี้คือสิ่งที่เรามีความฝันว่าเราอยากเป็น CEO เราอยากเป็นผู้นำแบบเนี้ยมาตั้งแต่เราเป็นเอเจนต์เลยอะเรารู้สึกทันทีว่าถ้าเมื่อไหร่เราขึ้นเป็นลีดเดอร์ปุ๊บอะเราจะต้องฉวยโอกาสตอนที่เราเป็นลีดเดอร์เนี่ยเราจะต้องสุดชีวิตเลยอ่ะกับการที่เราอ่ะได้ขึ้นเป็นลีดเดอร์แล้วเราได้บริหารอะไรที่เราไม่ชอบในอดีตที่เช่นเรารู้สึกว่าถ้าเราได้เป็น CEO นะเรามีภาพฝันฉันจะมีผู้ช่วยนะฉันจะมีเลขาฉันจะมีนู่นนี่ฉันจะมีคนมาเสิร์ฟฉันนะฉันจะต้องแบบแค่เดินลงจากรถแล้วก็ไปขายประกันมีคนขับรถให้เรียบร้อยที่ใช่ไหมภาพฝันที่มันเกิดในหัวเนี่ยพอเวลาเราขึ้นหน่วยปุ๊บสิ่งที่หนูทำตามภาพฝันหมดเลยนะตอนนั้นเงินก็ไม่ได้เยอะมากนะไม่ได้มีเงินแบบที่อะไรเลขาบริหารเท่าไหร่นะเงินเดือนหนูยังไม่มีจ่ายให้เลขาเขาคนขับรถหนูเลยนะแต่หนูยอมจ่ายค่าใช้จ่ายหนูทั้งหมดต่อเดือนอยู่ประมาณ 50,000 บาทเฉพาะเลขาคนขับรถนั่นเองเพื่อสร้างแบรนดิ้งหนูรับพี่ฟังเนาะหนูเดินขึ้นตึกอเมริโก้ไปถามพี่โอได้เลยว่าหนูมีคนถือกระเป๋าให้ไหมหนูถามแค่นี้หนูเดินเข้าแบงค์หนูไปบอกแบงค์ว่าอยากจะมาทำบัตรเครดิตอะค่ะหนูไปรีคูดคนแบงค์หนูมีเลขาหนูคนนึงถือกระเป๋าเดินเข้ามาหนูก็บอกว่ากระเป๋าที่มันสะพายง่ายๆหนูก็ไม่สะพายเองนะหนูก็บอกว่าพี่เอาบัตรประชาชนให้พี่หน่อยดูให้พี่หน่อยสิว่าอาชีพแบบคลิกเนี่ยสามารถทำบัตรเครดิตได้ไหมอะไรเงี้ยพนักงานก็บอกว่ามันต้องพี่มีสลิปไหมโอ้สลิปพี่มันไม่ได้เป็นคาร์บอนดิสลิปพี่มันเป็นอย่างเงี้ยอันเลยค่ะเอาไหมพี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้เลยค่ะพี่เอาก่อนเลยค่ะให้หยิบมาเสร็จดูให้หน่อยสเตทเมนต์แบบเนี้ยทำไหมโอ้รายได้เยอะมากเลยพี่ทำ UAA พี่เป็นสตาร์ทเป็นเอเจนต์เป็นตัวแทนประกันทำบัตรได้ไหมโอ้ยทำได้ผมพี่ขายเก่งเนี่ยไม่เก่งหรอกพี่ขายอยู่เบี้ยแค่7,000น้องขายเบี้ยเป็นแสนเป็นล้านโอ้7,000ได้ค่าคอมเพียร์ขนาดนี้เลยเหรออ้าวแล้วของน้องได้เท่าไหร่อ่ะแต่จริงรู้หมดแล้วนะข้อมูลรู้หมดแล้วนะว่าเขาขายไปล้านเท่านี้ได้แค่30,000อ่ะโอเคไหมเขาบอกได้แค่10,000จริงดิน้องได้เท่านี้เหรอโอ้ถ้าขายไปล้านน้องได้แค่10,000เนี่ยน้องรู้ไหมว่าถ้าเกิดขายไปล้านกับพี่เนี่ยโอ้ก็ง่ายๆก็ต้องได้แอคคอร์ดคันนึงอ่ะต้องออกแอคคอร์ดได้คันนึงอ่ะก็พูดประมาณจริงเหรอพี่น้องพี่ถามจริงมันต้องกรอกอะไรบ้างพอเขาคุยเรื่องนี้ตัดจบไม่คุยต่อม้าหิวน้ำแล้วเงียบไม่เล่าต่อม้าหิวน้ำแล้วเงียบเลยตัดจบเลยน้องพี่ถามเลยพี่ต้องกรอกอะไรบ้างไม่คุยเพราะรู้ว่าคุยก็ปิดการขายด้วยใบสมัครไม่ได้โอเคนะปิดการขายใบสมัครด้วยแบงค์ไม่ได้แต่ทำให้เขาทัดและขอนำบัตรเขากลับมาโทรได้โอเคไหมพอหลังจากนั้นบอกน้องพี่ถามนิดนึงดิไอ้ข้อมูลบางอันอ่ะพี่ไม่ได้เอามาแต่พี่ต้องโทรมาหาน้องเองถ้าเขาไม่ทักคุณนะเขาจะบอกว่าโทรเข้าธนาคารก็ได้เบอร์นี้ได้พี่ต่อถ้าเข้าธนาคารคุยได้กับทุกคนมาเคาน์เตอร์ได้ทวนแต่ถ้าเขาทักคุณเขาจะให้เบอร์โทรส่วนตัวโอเคไหมแต่เดี๋ยวนี้มันก็ให้เนาะแต่เมื่อก่อนต้องบอกกับนั่นทำเรื่องนี้ประมาณตั้งแต่โอ้เป็นเกือบ10 ปีแล้วนะเราให้เบอร์โทรมาอันนี้คือสิ่งที่หนูทำและหนูได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอันนี้เป็นหนึ่งตัวอย่างแต่เดี๋ยวนี้หนูว่าอยากได้ไอซีไลเซนจะซื้อกองทุนก็น้องถ้าพี่จะซื้อกองทุนเพื่อลดหย่อนภาษีพี่ต้องคุยกับใ
น้องเอาแบบที่พี่คุยแล้วจบเลยนะเพราะว่าพี่เขียนมาเล่าเรื่องอีกรอบนึงอ๋อได้พี่เดี๋ยวรอแป๊บนึงน้องคุยกับเองไม่ว่าเออพี่รอได้แต่ขอคุยกับคนนั้นเลยแล้วกันแล้วก็ค่อยคุยได้บอกไหมน้องดูให้พี่หน่อยสิว่ารายได้แบบนี้ถ้าจะซื้อกองทุนเพื่อลดหย่อนภาษีต้องซื้อเท่าไหร่เห็นสเตทเมนต์เราไหมเห็นบางคนบอกว่าเฮ้ยกิ๊กก็กิ๊กสเตทเมนต์ดีอ่ะงั้นกิ๊กก็โชว์ได้สิล่าสุดหนูก็คุยกับพี่เขาเนาะน้องขอสเตทเมนต์ให้พี่หน่อยดีพอดีพี่ได้พี่จะไปอัมสเตอร์ดัมอ่ะพี่จะไปอัมสเตอร์ดัมมันต้องขอสเตทเมนต์เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษพี่ก็ยังไม่รู้เลยเนี่ยปกติพี่ไม่ได้ขอเองเลยปกติเลยค่ะพี่มาขอพี่ขอยังไงพี่ต้องขอเป็นภาษาอังกฤษครับอะไรเงี้ยอ๋อพี่ไปอัมสเตอร์ดัมระหว่างอัมสเตอร์ดัมครับพี่บอกว่าเออเนี่ยปกติแบบพี่ก็ไม่เคยมาทำเองเลยทัวร์ทำให้นู่นนี่โอ้พี่ไปมาตลอดเลยเหรอใช่ใช่พี่ทำตัวเลขได้บริษัทกระทรวงพี่บริษัทอะไรอ่ะเอพี่ขายประกันเหรอใช่ใช่ขายประกันหูดีจังเลยอ่ะได้ไปต่างประเทศทุกใช่ได้มันไม่ใช่แค่ประเทศเดียวด้วยนะไปทีสี่ห้าประเทศเพราะฉะนั้นเทลสตอรี่สำคัญมากเทลสตอรี่สำคัญมากคุณมีเวลาถ้าคุณเข้า BNI เขาจะบอกเลยว่า15นาทีคุณต้องพรีเซนต์15วินาทีคุณต้องพรีเซนต์ธุรกิจคุณให้จบภายใน15นาทีและทำให้คนสนใจเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือพี่มีเวลาอยู่แค่1นาที5นาทีตรงเนี้ยพี่จะฉวยโอกาสพูดยังไงให้พนักงานแบงค์รู้สึกว่าอยากไปต่อกับพี่โอเคมั้ยพี่ต้องฝึกเรื่องการทำเทลสตอรี่เทลลิ่งสำคัญมากเลยพี่ทำงานขายประกันหรอเปล่าพี่หนูทำงานช่วยลูกค้าซื้อประกันขายประกันพี่ได้เห็นพี่ขายอยู่ไม่พี่หนูทำงานช่วยลูกค้าซื้อประกันบริษัท AA ขายหนูมาช่วยลูกค้าเลือกซื้อแบบไหนดีแบบไหนดีลูกค้าก็ขำกับหนูนะประมาณนี้พี่กิ๊กทำงานขายประกันเหรออ๋อถ้าเราบอกอ๋อใช่พี่ดีดีเนาะช่วงนี้เป็นไงบ้างบอกว่าพี่แบบดีมากเลยอะสมมตินะดีมากเลยยอดขายหนูปีนี้โตแบบ 500% บางเดือนโต 1,000% เขาจะเริ่มแบบมีมันต้องมีคำบางอย่างที่มันไปฝังปึ้งอยู่ในหัวเขาอะเพื่อเกิดการคุยต่อคือบางทีพี่เจอคนสวนผ่านนะทำไงให้เขารู้สึกว่าเจอครั้งอยากให้นำบัตรไอเด็กคนนี้จังเลยอะสิ่งที่มันสำคัญที่สุดก็คือพี่จะไปรีคูทคนพี่จะต้องทำให้เขารู้สึกว่าเขาเจอพี่แล้วเขารู้สึกคุ้มที่สุดจากการเจอพี่ในวันนี้เขาจะอยากขอเบอร์มือถือพี่กำลังจะให้ประโยชน์อะไรบางอย่างในตัวเขาจะอยากขอไลน์พี่แอดไลน์พี่ถ้าหนูบอกว่าพี่เดี๋ยว DIC เมื่อกี้นะหรือหนูจะส่งไปให้พี่เนาะตอนนี้ทุกคนเริ่มเอาพี่จะสแกน QR code ยังไงพี่อยากได้ DIC ของหนูโอเคไหมนี่คือสิ่งที่เขาอยากจะได้ถูกไหมคะเพราะเขากำลังจะได้ประโยชน์จากกิ๊กเพราะฉะนั้นการเป็น CEO ของกิ๊กเนี่ยกิ๊กจะมองเลยว่าคุณสมบัติของกิ๊กต้องมีเป็นผู้มีวิสัยทัศน์มีความคิดสร้างสรรค์มีความมุ่งมั่นตั้งใจจริงมีความรับผิดชอบมีความสามารถในการสื่อสารมีความสามารถในการทักทีมสามารถบริหารทรัพยากรได้มีระเบียบวินัยมีคำพูดมีความเป็นผู้นำแล้วก็สามารถประเมินวิเคราะห์หลักการของการรีคูทคนเนี่ยโอเคกิ๊กจะมีบันได5ขั้นเนาะคือกำหนดวิสัยทัศน์จัดหากำลังคนค้นหาความต้องการโชว์งานแล้วให้เป็นเห็นแล้วต้องอยากทำทันทีอันนี้หลักการในการทำเรื่องของรีคูดนะคะรีคูดเพราะฉะนั้นรีคูดต้องเอาสูตรไปใน5ขั้นหนูไปนะคะแล้วพี่ก็จะสามารถไปชวนคนได้เดี๋ยวอันนี้หนูว่าหมายถึงว่าหมดเวลาช่วงเช้าอ๋อช่วงบ่ายหนูได้ใช่ไหมพี่อ๋อโอเคถ้าได้หนูจะได้พูดได้หนูก็ไม่รู้หนูก็อัดให้มันจบหมดเลยอัดเลยได้เดี๋ยวกิ๊กอ่ะจะมาขยายความเป็นใน5ขั้นตอนนี้คือหนูยังติดพี่เรื่องเป็นใน5ขั้น RTMS ใช่ไหมคะแต่ MS MS เนี่ยจะใช้เวลา TMS เนี่ยจะใช้เวลาไม่เยอะแต่ R จะใช้เวลาเยอะนิดนึงที่ตรงเป็นใน5ขั้นนี้จะบอกทำไงให้คนอยากทำงานกับเราโอเคเดี๋ยวพบกันช่วงบ่ายนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะ